สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม World of Warcraft นะครับอยู่กับผมโนติโดนนะฮะวันนี้นี่เราเล่นยังอยู่ใน My Life เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้น่าจะเล่นแค่พาร์ทเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์เคาน์เตอร์ต่ออีอยากหัวร้อนออกสตรีมก็ไม่บอกนะแต่เคาน์เตอร์นี่เวลาผมเล่นผมจะชอบเปิดเพลงไว้ด้วยนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีคลิปเคาน์เตอร์ลง YouTube เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยสวัสดีเฮลฟอร์แมนสวัสดีจิรวัตรสวัสดีไลมูนสวัสดีลาลิปันแล้วก็เกสทั้งหลายนะครับไปล็อกอินมาด้วยนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วครับเราระเบิดไอ้กองทัพทั้ง4นั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฮะเราก็จะไปที่ East Point Tower นั่นเองนะครับผมไปกันเลยนะฮะ East Point Tower ฮะไปเพื่อที่จะดำเนินต่อไปครับผมตัดสินใจแล้วแหละเราอาจจะไม่ได้ไปทางอาราธีไฮแลนด์แล้วนะครับผมเราอาจจะย้ายไปฝั่งนู้นเลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะเราเน้นแบบเก็บเวลเรื่อยๆดีกว่านะครับอาจจะไปเซาท์บาเลนเลยนะฮะนี่แถวนี้นะครับแป๊บนึงนะหรือบางทีอาจจะไปไม่เซาท์บาเลนแต่ขึ้นไปข้างบนนะครับไปทางเดอะฮินเตอร์แลนด์นะครับแต่มันเป็นเควสเชนมาดิเดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเอเวนเจอร์กราวด์มันให้เราไอ้นี่ได้อยู่แล้วนะครับสตาร์ทเทรดได้อยู่แล้วนะสักเลเวลเนี่ยจบของที่นี่นะครับน่าจะ East Point Tower กับแถวๆเนี้ยก็น่าจะจบในเนื้อเรื่องส่วนของฮิลแบรนด์ฟูดฮิลแล้วนะครับวันนี้แหละเราน่าจะจบที่ฮิลแบรนด์ฟูดฮิลกันนะครับfollow pay ใช่วันนี้ follow pay นะฮะไม่มีพี่โยงมาด้วยนะฮะวันนี้นี่ชิวๆนะตอนนี้นี่ก็น่าจะยังสอบกันไม่เสร็จนะครับพรุ่งนี้โรงเรียนน้องผมเขาสอบกันวันสุดท้ายนะผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆเป็นไงบ้างนะสอบกันวันสุดท้ายหรือยังวะชึบแล้วก็มารับเควสครับ Haunted Haunting in Hillbrand นะครับผม The Battle Over Dungarlock นะครับอ๋อเป็นการต่อสู้ที่ Dungarlock เป็นการต่อสู้ที่เลือดสาดที่สุดนะครับพวกคนแคสเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่า10ต่อ1เลยนะครับได้สู้จนตายทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับมีผีสิงอยู่นะให้ไปที่ดันกระล็อกเพื่อหาหลักฐานนะครับผมแล้วก็ไปที่ดันโฮชาเลนจ์อันนี้ให้คิวฟีฟรัสครับอันนี้3คนนะครับขึ้นไปไม่รู้ว่าผมทำไหวหรือเปล่าวันนี้มาคนเดียวด้วยนะฮะที่ไม่ได้เรียกคนอื่นมาไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่ามาเล่นแป๊บเดียวครับมันจะไม่คุ้มเลยเรียกเขามาเนี่ย extinction นะครับ own beast soldier ไปฆ่า own beast มา12ตัวนั่นเองครับไม่มีอะไรครับชิวๆอีๆเดี๋ยวเราไปที่ทำ extinction ก่อนละกันนะครับไป extinction ก่อนนะฮะแล้วก็ไปฆ่าcypher เอ๊ะแต่จริงๆจะไปฆ่าไอ้นี่ดีวะเอา extinction ก่อนละกันครับชิวๆนะฮะเราเป็น Shadow Priest นะครับผมก็สบายตัวไปฮะ Shadow Priest ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เล่นไม่ยากนะครับอยู่คนเดียวก็ยังสบายๆนะฮะสวัสดีพรอม PT ด้วยนะครับแต่ Own Beat นี่อยู่ไหนวะไปฆ่าตรงไอ้นี่เลยฮะเซไฟลัสป่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อมันถูกไหมนี่ไง Own Beat นะครับ Own Beat นี่เหมือนมูนคินเลยนะน่าเป็นมูนคินประเภทหนึ่งหรือเปล่าน่าใช่นะฮะมูนคินเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยแหละครับแต่เป็นตัวที่ทางด้านของดูอิดนะฮะอาชีพดูอิดนะฮะจะสามารถแปลงร่างมาได้วันนี้ผมน่าจะต้องเข้าไปในปราสาทมั้งเนี่ยนี่ครับเรียบร้อยชึบตายอ๋ออยู่รอบๆนี่แหละครับเอาในปราสาทนี้มั้งที่ทอถูกขังไว้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะเราเข้าไปดูเดี๋ยวก็รู้นะเรื่อยๆนะวันนี้เราอยู่แบบชิวๆนะในแชทเงียบเลยแหละเงียบทุกวันนะรู้สึกว่าไลฟ์วาวแล้วคนจะคุยกันน้อยมากไลฟ์เกมอื่นคนจะคุยกว่านี้คุยเยอะนะฮะทำไมอ่ะรู้สึกว่าวาวมันไม่มีอะไรจะคุยอ่ะดิเนื้อเรื่องเข้าไม่ถึงนะฮะนะกลัวคุยรู้ตัวก็ดีเว้ยนาริปันรู้ตัวก็ดีนะรู้ตัวก็ดีแล้วนะครับแล้วเร็วนี้เนี่ยโอ้แต่ถ้าคลิปนี้ออกไปก็น่าจะออกมาแล้วนะ StarCraft ภาคใหม่อยากเล่นมากเลยนะฮะอยากเล่นแบบซีซาร์เลยนะครับนั่นไง
ใช่ปะวะนี่มันอินเฟอร์นัสแต่อินเฟอร์นัสนี่ก็มีเควสนะคิดว่าผมสู้มันได้ปะเอาสักหน่อยปะสีทองเลยเนี่ยเอาเว้ยสู้เว้ยสู้ฆ่ามันครับไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะฮะลองดูก่อนครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาดิกทัสโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยสตันไอชิปหายอย่าทำกูอย่าพาดิกทัสเดี๋ยวก่อนผมขอลองฮิลดูก่อนเออฮิลฟู่ดิแฟตฮิลฟู่เฮ้ยได้อยู่เป็นไปได้ความเป็นไปได้ฟิวโอ้ยเฮียติดสตาร์ทอีกแหละเย้ยมึงตายดิวะเดี๋ยวฮิวฟู่มันจะตายแล้วเว้ยมันเลือด200เอ้ย600กว่าแต่เลือดผมนี่ก็จะตายหาเหมือนกันอุ้ยสตาร์ทอีกมึงสตาร์ทกูจังเลยวะ300 200 200กูนี่แหละกูเนี่ยจะตายหาแล้วโอ้ยฆ่าได้ไงวะแล้วกูได้อะไรครับแน่นอนฮะไม่ได้เหี้ยอะไรเลยครับเสียใจมากไม่ได้อะไรเลยเหี้ยมากนะนี่แหละครับเป็นคุกที่ทรอลถูกขังไว้นะครับวันนี้ต้องเลดอายนะครับผมในเนี้ยฮะมันจะเป็นปราสาทเก่าอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ชั้นใต้ดินของปราสาทหลังนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องฆ่าแค่ตัวนี้อย่าบอกนะเดี๋ยวฆ่าตัวนี้เสร็จปุ๊บแม่งให้ฆ่าตัวอื่นด้วยแต่เดี๋ยวก่อนผมหาทางขึ้นล้อมๆก่อนหรือว่าเอามันจากตรงนี้ได้เลยว่าผมซัดได้เลยจัดหนักจัดเต็มได้เลยเดี๋ยวนะชึบโอเคคือถ้าเกิดกูเดินไปตรงนู้นกูก็ต้องไปลากตัวหนึ่งมาด้วยไม่แน่เฮ้ยมันเดินไปพอดีเลยหวังดีครับเราทับตัวไปสปายวิ่งเข้าอย่างรวดเร็วยิงแม่งก่อนเลย my bad แม่งก่อนเลยเฮ้ยชับเหลือ3,000เองตัวเมื่อกี้ต้อง 6,000 สู้ได้สบายสบายแล้วอย่าไปหวั่นไหวชันเดอร์ลิงชันเดอร์ลิงปึ๊บ my bad ใส่อีกทีเอ้ยมันชาโดว์ล็อกใส่DP ไฟไปเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องให้กูฆ่าตัวอื่นอีกแน่นอนเลยนะฮะที่ทุกคอมพลีทครับต่อมาครับฆ่าเทนลาคูล่าครับเบอร์29แล้วด้วยตัวนี้แหละว่าแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูจะฆ่ามันทำไมวะตัวข้างล่างอะโอ้โหแล้วเดี๋ยวกูต้องไปเจอมันอีกเหรอเมื่อกี้กูฟุกชนะมาได้นี่ละ 4,000 ครับชึบโอ้เจ็บใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ค่อยๆคุยกันพี่อุ้ยแล้วข้างล่างมันมีอีกตัวนั่นอ่ะบอดฟีนอมใจเย็นโอ้ยมันโหดเว้ยอย่าทำเรียบร้อยโอ้ยแค่นี้เวลก็อัพพวดให้ไปฆ่าบัตวีนอมครับข้างล่างนะฮะไปสวัสดีครับโบมอนครับเดี๋ยววันนี้ในไลฟ์เราพอจบวาวแล้วเราต่อยาวๆกับเคาน์เตอร์นะแต่ผมสร้างห้องใหม่นะจะได้มีย้อนหลังใน My Life นะครับผมชึบเดี๋ยวฮิวก่อนฮึบโอเคมันมีของกินนี่หว่าอ้าวเลือดเต็มแล้วกูจะมากินทำไมเนี่ย นี่ก่อนครับชิลก่อนครับปุ๊บเป็นพาริคัสไปเลือด 4,000 สู้ได้อยู่แล้วอย่าไปกลัว My bad พาริคัสอีกทีนึงชิลไว้ My bad ไว้พีไปโอ้โรเทชันเทพแบบนี้เอาไอ้เหี้ย
กูโดนอยู่ดีอีกตัวนึงครับไหนๆก็มาแล้วกูต้องมาเจอมึงแล้วใช่ไหมมาตบสู้ได้เจอได้ไม่กลัวแม่งเลือด 6,300 เราชนะมันมาแล้วเราต้องชนะมันได้อีกอย่าไปกลัวเปิดกล่องเลยตังค์ไม่มีจะแดกแก่ไปแล้วสิ้นเดือนเนี่ยมาม่ากูทุกวันแล้วเนี่ยชึบมาพันธุ์ทัสยิงนี่ก่อนโลกรอเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยรู้ทันเว้ยอย่าทำโอ้ย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 หิวฟูก่อนหิวฟูก่อนอุ้ยอุ้ยสตันสตันไอ้สัตว์เดี๋ยวกูชนะมึงมาแล้วรอบนึงนะมึงเกรงใจกูหน่อยหิวก่อนครับหิวฟูก่อนฮะโอ้ยหิวติดขี้เว้ยอ๋อฟูได้กูฟูมึงได้กูฟูมึงได้กูเรียนมานี่อ่ะเฮ้ยโอ้โหยังไม่ใช้ DP เลยอย่าเพิ่งนี่ว้าเฟี้ยวโอ้รอบนี้นี่ไม่เฉียดตายครับรอบนี้โหดเทพมากฮะตัวอะไรอ่ะตัวท้ายตัวอะไรอ่ะตรงไหนอ่ะมีเกอร์ชิบหายแล้วตัวเมื่อกี้กูยังจะตายเอาเลย เดี๋ยวโอ้เลือด 7,800 โอ้กูจะเข้าไปได้ไหมวะเนี่ยเอ้ยอย่าเดินออกมานะเว้ยเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวทำใจก่อนมันทำอะไรได้วะตัวเนี้ยดีพันสู้ดิอย่าไปกลัวดิไปพันธุ์ทัสว้าเดี๋ยวหลบสแปมเพจไปยิงทีนึงไปพันธุ์ทัสอีกทีนึงสแปมเพจไปเฮ้ยนี่ฮิวตัวเองสู้ฮิวตัวเองสู้โอ้ยแปลงร่างได้เว้ยเลือดเข้มเป็นตัวอะไรเนี่ยฮิวก่อนโอ้ยเฮ้ยผมได้อยู่สู้ได้เว้ยอีซี่นี่เทพอีซี่มากครับงั้นแหละโอ้ทำให้ตื่นเต้นไปงั้นแหละจริงๆก็งั้นๆน่ะสู้ได้อยู่แล้วนะฮะชิวโอ้แน่นอน เดินหนีแล้วมาอยู่แล้วเว้ยไปแล้วยังไม่ IP Easy Life Easy Win อยู่ฮะไปดูก่อนฮิวก่อนไอ้ถ้าชาโดว์ไอ้เนี่ยมันไม่มีลากออกมานี่หรอวะต้องมานั่งคลิกน่าจะมีนะตอนนี้รู้สึกเขาจะให้เราไปที่ดีโฟเรตแล้วครับทางฝั่งนั้นกับซาวเทนบาเลนไปที่ไหนดีอ่ะจริงๆเลเวล30แล้วเราก็ควรจะอัพเวลรอดูผมตายอ่ะกูตายไปหลายรอบแล้วซีรีส์เนี้ยตายไป788รอบฆ่าตัวนี้ลากง่ายฮะอีซี่ลากแม่งเลยนี่เอาคาถาตบถึงจะได้นี่เท่เอาคาถาฟาดแม่งเลยว้ายอดนะเหลือ6ตัวครับตรงนี้เพิ่งไลฟ์ครับเพิ่งจะไลฟ์ครับเดี๋ยวจะต่อเคาน์เตอร์สวัสดีครับนุ๊กกี้ดีแต่ว่าเดี๋ยวผมตอนเคาน์เตอร์ผมอาจจะเปลี่ยนช่องนะไม่ได้ไลฟ์ URL นี้นะเดี๋ยวดูหน้าเฟซแล้วกันครับชึบยิงก่อนชึบมันผลิตทัสเมื่อไหร่จะเวล99นั่นสิคำถามเป็นคำถามที่ดีช่างเป็นคำถามที่ดีมากเอาละครับตอนนี้หามูลคินไม่ใช่ในนี้เขาเรียกว่าโอนบีดครับโอบีดชุดเธออยู่ไหนเห็นตะหมีทีเงี้ยหมีมาเยอะเชียวมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะ
ดึง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 นะฮะวันนี้เรามากันชั่วโมงเดียวพอไม่ถึงอะน่าจะ40นาทีฮะน่าจบนี่แหละจบไอ้นี่แหละ Eat Point Tower ครับน่าจะเลเวล30พอดีด้วยตอนจบนะฮะแล้วเราก็จะได้ไปที่อื่นกันนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะไปดิฟเฟอร์เรทดีดิฟเฟอร์เรทนี่ก็สวยนะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะคาราซิคัมเนี่ยดิฟเฟอร์เรทเขาเคยเป็นไอ้นี่ครับเคยเป็นทะเลทรายนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นผืนป่าอยู่ๆก็กลายเป็นผืนป่าเฉยเลยฮะเหมือนมันไปเจอโอเอซิสอะไรแล้วก็กลายเป็นผืนป่าดิฟเฟอร์เรทจะอยู่ทางด้านของคาริมดอร์นะครับอยู่ตรงนี้ครับดิฟเฟอร์เรทนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเฟอร์ราลาสนะครับผมเฟอร์ราลาสถ้าเกิดทำเควสตรงนี้มาใช้ดิฟเฟอร์เรทเฟอร์ราลาสถึงเลเวล40เดินต่อเข้าไปที่ทาวซันดิเดอร์นะครับพอไปถึงทาวซันดิเดอร์ปุ๊บเราก็จะลงไปต่อกันที่ตรงนี้นะทาวซันดิเดอร์นี่มันไม่ใช่ทาวซันดิเดอร์ปุ๊บเราก็จะลงไปต่อที่ทานาลิสเลยนะครับเป็นแดนของกอบลินนะครับอยู่ทานาลิสนะครับจนถึงเลเวลประมาณ5เกือบ50นะฮะแล้วเราก็จะไปที่จุดสุดท้ายก็คือซิริทัสนะครับซิริทัสนะครับผมอ๋อไม่ใช่อยู่50แล้วเราต้องไปอันกองโก้คาร์เตอร์ก่อนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะอยู่ฝั่งนี้ลักดีอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฮิตเตอร์แลนด์ครับฮิตเตอร์แลนด์เสร็จแล้วเราจะพุ่งขึ้นไปที่เวสเทนเบิร์กแลนด์ครับแล้วก็ไปต่อที่อีสเทนเบิร์กแลนด์นะครับพอจบที่อีสเทนเบิร์กแลนด์ปุ๊บเราก็ต้องลงไปข้างล่างนะครับต้องไปแถวๆเนี่ยครับแบดแลนด์แบดแลนด์ตามด้วยเบิร์นนิ่งสเต็ปนะครับเบิร์นนิ่งสเต็ปถึงเลเวล52ไม่ก็ต้องไปฝั่งนู้นอยู่ดีไม่ก็ต้องไปสวาออฟซอโรแล้วก็เป็นแบดแลนด์ที่สุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าพอร์ทัลไปที่เอาแลนด์ตอนเลเวล60นะครับเราน่าจะไปตอนเลเวล60นะหรือไม่ก็58นะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะชึบโอเคตอนนี้ผมได้ของครบแล้วเอาละบายเนี่ยจริงๆน่าจะไปทำเควสตรงนั้นต่อเลยนะค่อยมาส่งไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งไปก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวกลัวแม่งไปทำก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาส่งทีเดียวครับทำไมจำรหัสไมล์ไม่ได้อะส่งขอกู้รหัสเลยนะฮะแล้วก็ดูว่าเขาจะให้วงเงินเท่าไหร่คนละกู้นี่กูตบเองด้วยกลัวไม่มีใครตบให้เดี๋ยวบอกว่าจะอัพอันนี้ใช้ชิลแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยความเท่ไป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 กิฟฟันจริงผมก็มีนะเพราะผมเคยมีมนุษย์อยู่มีตัวมนุษย์อยู่ดูกันนะปะวะไม่น่ามีครับจำผิดไม่มีจริงด้วยเสียใจมากเนี่ยเราไปตรงนั้นกันฮะเพื่อไปจัดการงงอะไรไม่ต้องงงดันการล็อกครับน่าจะเป็นเควสยาวๆเลยมั้งเนี่ยดันการล็อกตรงนี้ดันการล็อกเมื่อวานผมลองเอาฮันเตอร์ครับเลเวล100ไปเล่น Mid of Pandaria ดูไปลองฟื้นความทรงจำดูก็โอเคนะฮะใช้ได้อยู่นี่ไงอ๋อนี่ไงวัดดี้ฮอร์เต็ดเอ้ผีสิงเหรอมึงพูดอย่างนั้นก็ได้อ๋ออันนี้เป็นผีครับเขาบอกว่าจิตเอาวิญญาณของทหารของเขาเนี่ยได้ทำการสิงที่ดีอยู่นะครับที่เนี้ยป้อมปราการแห่งนี้อยู่นะครับวิญญาณของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งกับที่นี่ไปแล้วนะครับผมแม้จะตายไปแล้วพวกเขาก็ยังต่อสู้อยู่นะครับคืออะไรก็ตามลองไปฆ่ามันดูนะครับเผื่อมันจะเฮฮาสันสร้างนะครับได้ข้าแม่งเลยนะฮะชึบหนึ่งตัวอยู่นี่ทั้งหมด10ตัวเนี่ยโอ้โหมึงให้ฆ่าคนของมึงเอง10คนเลยแม้แต่ตอนตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นกัปตันที่โหดเหี้ยมจริงๆนะฮะนี่เจ็บร้อย3ตัวครับ
ชึบอีตรงนั้นมีอีกนี่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 ตรงนี้ยิงแม่งปุ๊บเรียบร้อยนะ4ตัวต้องมีคนค้ำเหรอไม่ต้องนะกูไม่รู้กูจะเล่นอะไรเลยเนี่ยจริงๆอยากจะพูดคำอื่นนะแต่นึกไม่ออกอันนั้นอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรใครทำอะไรตรงนั้นเอ้ายังมีตัวที่ยังไม่ตายอยู่นี่สวัสดีมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ่านดิแอนโทนีเลสสตาร์กตายไปแล้วปี2005น่าจะเป็นใครสักคนในทีมไอ้นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรไปครับไปครับไปต่อครับเพราะบางครั้งนะครับวิสาดนะครับก็เอาชื่อคนจริงๆในทีมของเขามาใส่ไว้ในเกมนะครับเพื่อเป็นความทรงจำตลอดไปนะไม่รู้ใช่หนึ่งในนั้นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปเสิร์ช Google ดูแล้วกันนะตอนนี้ผมต้องการเก็บเวลให้จบภายในพาร์ทนี้จะได้รอบหน้าจะได้ไม่ต้องมาค้างคากับที่ฮิวแบรนด์นี่อีกนะครับชึบชึบชึบหวัดดีนะครับไซเลนท์ทอล์กนะครับเหลือ2ตัวฆ่ามันให้หมดชึบเครื่องยนต์ยังปิดอยู่เลยอ้าวตัวนี้ปิดไปแล้วอ๋อมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ครับป้อมปราการครับดูแล้วเหมือนที่ไหนหรือเปล่าดูแล้วเหมือนอะไรเลยหรือเปล่าเลเยอร์อย่างนี้เหมือนนี่เลยเหมือนด่านคอสไฟในครับไลท์เลยใครไม่เคยเล่นก็ไม่รู้เลยเคยเล่นกันไหมครับไลท์ไม่แน่ใจ ใช่ต้องกดนกด้วยความเท่ไปนี่ฮะมาเรื่อยๆแล้วครับน่าจะจบเควสชุดนี้นะแล้วผมก็น่าจะจบสิ้นจากที่นี่ได้แล้วนะฮะไปไหนดีช่วยกันเลือกหน่อยไปทางฝั่งนู้นไปดีโฟเรสซาวเทนบาเลนฮิตเตอร์หรือไปที่ฮิตเตอร์แลนด์ดิหรือไปที่นี่ Cape of Stacker Thorn Cape of Stacker Thorn จะอยู่แถวๆนี้ครับอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ Stacker Thorn Vale นะครับเป็นแบบที่แบบเควสเป็นประเภทประเภทเขาเรียกอะไรนะประเภทอะไรวะล่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะแต่ตรงเคปตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโทรครับเป็นพื้นที่ของพวกโทรนะฮะดิฟเฟอเรนซ์ก็เป็นพื้นที่ป่าน่าจะเป็นพวกไอ้ในเรื่องเกี่ยวกับทูเรนนะครับน่าจะใช่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับฮิตเตอร์แลนด์นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไปสู้กับคนแคะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซาวเทนบาเรนเนี่ยจะเป็นไปสู้กับแอร์ไลน์เหมือนกันแต่ว่าเราจะอยู่กับพวกออกนั่นเองนะครับเหมือนกับแอร์ไลน์จะชนะทางไปครับทำยังไงนะหาของก่อนเฮ้ยอันนี้ผมมี BOA อยู่แล้วอ่ะมี BOA อยู่แล้วนะดี 1,000 ลิงโอ้เทพไม่เอาเอานี้เมื่อกี้ปิดไมค์ไปฮะไม่ใช่อะไรจามไม่สบายอ่ะตอนวันนี้ไม่สบายจริงเรียบร้อยครับว้าวเลเวล30ครับแล้วก็จบเควสที่นี่แล้วมึงจบกูง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ได้ดูออฟสเปเชียลิสต์มาเรียบร้อยแล้วครับอ๋อก็สบายดิลงดันได้แล้วนะครับเดินขายของก่อนจึ๊บๆๆๆขายทิ้งหมดอ่ะฮะไม่เก็บเพื่อตังค์อุ้ยแต่ก็ยังไม่น่าจะมีตังค์พอจะไปเรียน Dual Specialist นะไม่แน่ใจมันคิดเท่าไหร่วะ10หรือ20ป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราก็เลเวล30กันแล้วนะครับเราก็ไปนี่กันดีกว่าเลือกดีกว่าไปไหนดีในไลท์เลือกเร็วๆเร็วเสียเวลา Difference ดีอันนี้คือไปสู้กับพวกปีศาจเก่านะครับ
พวกปีศาจเก่าพวกดีมอนเก่าส่วนซาเทนบาเลนไปสู้กับพวกมนุษย์นะครับน่าจะเป็นมนุษย์ไม่ก็ไนท์เอลฟ์อะครับแล้วก็ฮิตเตอร์แลนด์ที่ไปสู้กับพวกคนแคะนะครับและสุดท้ายไปสู้ไปที่ไปสู้กับพวกนากาแล้วก็ไอ้ดิไพเรตไพเรตเขาเรียกว่าอะไรวะโจรสลัดนะครับกับในไลฟ์แม่งไม่ช่วยกูทำมาหากินเลยนะฮะอันที่4อ่ะโอเคตามนั้นครับชึบรับแล้วปึ๊บ Report to Sassy Handwalk Handwest at Handwex Highway on Cave นั่นแหละไปบินไปเลยได้ปะกูไปยังไงวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วครับต้องบินไปที่นี่ก่อนครับบินไปที่บิลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งเรือเหาะไปนะฮะนั่งเรือเหาะไปนี้เราก็เอาเควสเอาบอดี้แอนด์โฟมาฮะนั่งเรือเหาะไปนะครับตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นที่อยู่ของโทรนะฮะตรงซูกาลับเนี่ยมีมอนตัวหนึ่งที่แบบไอ้มีเขาเรียกอะไรวะมีเสือครับเป็นที่ขี่ได้นะแต่ตอนนี้โดนเอาออกไปแล้วสวยมากนะฮะผมยังไม่มีฮะเสียใจมากใครที่ไม่ได้เอาตอนนั้นก็อดไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอเราไปที่เว้านี้ไปเคฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะเนื้อเรื่องเหรอครับเนื้อเรื่องนี่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเลยฮะต้องไปอ่านครับว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะใกล้กับที่อยู่ของมนุษย์ครับตรงเนี้ยครับคือ Stormwing City ครับแป๊บนึงนะฮะ Stormwing City นะครับเป็นบ้านเกิดของมนุษย์ครับผมมนุษย์เนี่ยเขาจะเกิดอยู่แถวตรงนี้ครับเอ๊ะไม่ใช่นี่มัน Tinker Townอยู่ในเวสฟอร์นี่นะครับตรงนี้ฮะมนุษย์จะเกิดที่นอร์ทชายครับแล้วก็ไปทำเควสฆ่านุนฆ่าดีฆ่านั่นฆ่าหมาป่าฆ่านู่นนี่นั่นแล้วก็จะออกมาที่นี่ครับแล้วก็เข้าไปที่ Stormwing City นะฮะ Stormwing City ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าไอ้เลเยอร์เนี้ยจะไม่ใช่เลเยอร์เดียวกับที่ในหนังที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นนะในหนังจะเป็นแบบเก่านะครับอันนี้จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรง Stormwing City เนี่ยลงมานะครับก็คือเวสแลนด์นะครับใช่ป่าวะไม่ใช่เวสเวสฟอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโจรเยอะนะครับก็จะมีดันเจียนที่ชื่อว่าไมล์อะไรสักว่าเดธไมล์นะครับนี่ตรงนี้ไม่มีให้แล้วนะครับเป็นดันเจียนเลเวล15นะครับแล้วก็โอ้ขอโทษทีนะที่ฟึดฟึดวัดแดกครับไม่ใช่อะไรฮะแล้วก็ถ้าเกิดเล่นอะไรอะไรเนี่ยก็จะมาทางเนี้ยครับมาทางดัสบูดแล้วก็พอดัสบูดเสร็จก็จะพุ่งไปทางเนี่ยแหละครับสแตงทอนอะไรพวกเนี้ยแหละครับสแตงเกอร์ทอนเวลนะครับผมแล้วก็ลงมาที่เนี่ยเราก็อาจจะเจอกับพวกมนุษย์เยอะหน่อยนะครับบริเวณนี้นะฮะอาจจะไม่เจอเลยก็ได้เหมือนปัจจุบันที่เรายังไม่เจอเลยเอ้ยเจอคนอื่นด้วยสวัสดีเวฟให้นะฮะเอาละไปดีกว่าครับเฮ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไป Howling Force ครับเราไม่ได้ไปตรงนี้ครับอันนี้ไป Howling Force ก็จะไปที่ Northern นะครับไปที่อยู่ของ Lich King นั่นเองนะครับเดี๋ยวเดดการ์ดตรงนี้ไป Howling Force เหรออันนี้ไปไหนอ่ะเนี่ยที่เพิ่งมาเทียบท่าเลยเนี่ยจะไปไหนอันนี้ไป Okimaอันนี้ไปออคกิมาครับบินไปฝั่งนู้นครับผมน่าจะอยู่อันนู้นมั้งอันนี้ไปออคกิมาครับชึบตัวใหญ่เหลือเกินแลดูเกะกะแสดงว่าเราต้องเป็นอันนั้นอยากให้กูบินได้มั้งนะอันนี้ไปออคกิมาไม่ไปชึบอันนี้แหละเราต้องขึ้นอันนี้ครับมีมังกรแต่ขึ้นเรือเหาะเทพอะมาพอดีเลยครับเรือเหาะเทพสวัสดีเรือเหาะยังบินไม่ได้อะสร้างไลฟ์ใหม่ครับเซจิโอสร้างไลฟ์ใหม่ครับผม go to com go โอเคไปนะฮะมีมังกรแต่มานั่งไอ้นี่ครับมานั่งเรือเหาะครับเทพมากนะฮะเฮ้ยชับมีที่ซ่อมไหมน่าจะมีที่ซ่อมนะ
นี่นี่นี่ตัวนี้ฟอร์มได้ครับชิปนี่ใช้เงินคิวฟอร์มด้วยเทพมากเอาละครับมาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงรอนั่งเรือไปครับโอ้ยใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะเสียใจมากนะฮะเหลืออีกประมาณ8นาทีนะครับเราอาจจะได้ไปอ่านเนื้อเรื่องเบื้องต้นของที่ดูนะครับว่าเรากำลังจะเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องลากันนะครับในพาร์ทนี้นะอีวันนี้เล่นพาร์ทเดียวนะอาจจะมาเล่นต่อมาลื่นหรืออะไรอย่างงี้นะครับชึบผมกลัวมากเลยผมกลัวมากว่าจะเล่นไม่ถึงเวล100กลัวมากเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่คือที่วันนี้เล่นพาร์ทเดียวเพราะจะมาเล่นเคาน์เตอร์ต่อไงนี่เราก็ยังยืนยิ้มอยู่นะฮะเทปซ่าอยู่ว้าเรือบินก็จะมาตามเวลาของมันนะครับอัพใน YouTube ทุกวันพฤหัสนะครับตอนนี้อัพไปแล้ว1พาร์ทนะครับวันพฤหัสนี้พาร์ท2แต่นี่เล่นไปแล้วนี่พาร์ทเท่าไหร่วะ11แล้วนะครับใช่ตอนนี้กำลังเล่นพาร์ท11อยู่โอ้โหกูห่างไกลจากใน YouTube มาก เรารู้สึกห่างกันมากเลยเนี่ยนี่กำลังบินมาครับทำไมมึงบินมาทางนี้วะนี่ไงขึ้นมาแล้ว Instant Kingdom ฟิฟมาไวเหมือนโกหกครับถึงแล้วตรงนี้เหรอโหแล้วกูต้องเดินลงไปข้างล่างอีกนะเป็นชาติอ่ะกว่าจะไปถึงว่ายน้ำไปกันปะไม่รู้ฮะเดี๋ยวลองดูครับว่ายไปได้ปะวะปลอดภัยปะเหอะกลัวเหมือนกันแล้วเนี่ยหวัดดีมาถึงแล้วฮัลโหลชึบเอาละครับตอนนี้ลงข้างล่างปึ้งหาตัวไอ้นี่ก่อนตัวบินก่อนหาตัวบินก่อนผมว่ามันน่าจะบินไปได้นะมันคงไม่ใจร้ายอะไรขนาดนั้นฮะพาร์ทนี้เราไปให้ถึงที่ของเราแล้วกันฮะไปลุงนี่กูไปเซาเทนบาเลนก็จบแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเควสอะไรอ่ะไม่เอาอันนี้มันเควสเลเวล30นะครับเควสเล็กฮะแล้วเราไปตามแหล่งน้ำนี่แหละครับขี่เต่าไปนะฮะเร็วดีอยู่ด้วยกันก่อนแหมไม่มีใครมาตบผมหรอกออกจากหน้าตาดีขนาดนี้เป็นอันเดสหน้าตาดีน่ารักฟุ้งฟิ้งตัวหนึ่งนะฮะนี่ว่ายน้ำเร็วขึ้นครับปึ๊บปึ๊บทะเลแสนงามครับข้างล่างเรือจมมาเดี๋ยวก็ถึงแล้วฮะตรงนี้ทำไมแช่งกูจังเลยวะผมจำไม่ได้ว่าตรงนี้บูตี้เบย์อยู่ตรงนี้นะครับบูตี้เบย์เมื่อกี้บูตี้เบย์มานั่งเรือมาได้ป่าววะจำไม่ได้เหมือนกันนะจำไม่ได้แต่นั่งเรือก็น่าจะไปต้องเป็นแอร์ไลน์ถึงจะนั่งเรือได้ลำดำลงไปได้ครับนี่ไงดำน้ำลงไปเป็นอันเดสด้วยสามารถดำได้ตลอดด้วยไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกนะครับเดี๋ยวตอนเลเวล80เดี๋ยวเรามีให้เลือกอีกว่าจะไปใต้น้ำตะลุยกันใต้น้ำดีหรือว่าจะไปทางไหนวะอีกอันนึงอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันฮะอ๋อนี่เมาส์ไฮจาวดีนะครับไปเจอไฟล็อกแร็กนาร์สแต่ผมว่าไปใต้น้ำก็หนุกดีนะไปเจอกับที่ฝังโอก็อตคนหนึ่งเอาไว้นะฮะตอนนี้ครับเราก็ว่ายน้ำเรื่อยๆนะฮะชึบมาแล้วตรงนี้นี่อันเดสมาขุดเจาะอะไรไว้แน่นอนเลยฮะดูท่าแล้วนี่นี่เราถึงที่ใกล้ถึงที่หมายของเราแล้วครับตรงนี้มอนก็เลเวลเยอะกว่าเราแน่ๆนะฮะประมาณ30กว่าๆนะฮะชึบเอ๊ะแต่ขุดเจาะนี่ไม่น่าใช่พี่อันเดสน่ะน่าจะเป็นพี่ก๊อบลินไม่ก็พี่โนมนี่แหละเนี่ยนี่แหละที่เราต้องมานะครับสวัสดีตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเหมือนทำไม่เสร็จหรือเปล่าวะทำไมเมื่อกี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยทำไมตรงนี้เงียบเหงามากดูแลดูไม่มีอะไรเลยชึบนะครับถึงแล้ว Hard Wax High Away นะครับผม Hard Wax High Away เอาละ
มาถึงปุ๊บเราก็ต้องเซฟไปที่ก่อนเซฟบ้านก่อนนะฮะจะได้กดโฮมกลับมาที่นี่ได้ชึบเฮ้ยปุ๊บเป็นที่ของพวกก๊อบลินครับตรงนี้แล้วก็เอาไฟมาสเตอร์เอาไว้ครับหนึ่งอันเฮ้ยเดี๋ยวเห็นแล้วแบบออกคิดไปเองอะเอาล่ะทักทายครับยินดีต้อนรับสู่ Hardwick Highway ครับ Looking to get away from the hustle and bustle of city life นะครับหาทางออกจากชีวิตแบบยุ่งเหยิงนะครับในชีวิตในเมืองอยู่ใช่ไหมYou come to the right place คุณมาถูกที่แล้ว Want to visit the Marvel of Azeroth Famous Jungle First Hand นะอยากจะมาดูแบบพื้นที่ป่าวัสจันทร์ของซิลอนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับ Look no further อย่าไปไม่ต้องหาที่อื่นอีกแล้วนะฮะ Shopping for some fancy bomb biofuel or weapon grade mineral oil นะอยากจะซื้อพวกอาวุธเทพๆของดีๆใช่ไหมมาถูกที่แล้ว please นะครับผมโอเคครับเรากด complete ไปครับเราก็จะมี honor กับ Bridgewater Cartel นะครับผมเป็นพวกของ Goblin นั่นเองนะฮะเอาล่ะเรามาอันนี้ Akili by the Bundle it's not easy running combination 5 star นี่คือรีสอร์ทมึงเหรอนี่มันบอกว่าตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะฮะไม่ง่ายเลยที่จะเปิดรีสอร์ทพวกนี้นะครับผมไม่มีอะไรครับให้เราไปเอาของจากนาคาเอ็กโพเลอร์ครับ if they just going to leave them lying around นะครับI want to think about something ไม่มีอะไรครับไปเอาของจากนาคา6อันครับขี้เกียจแต่นะเอาละครับแล้วก็มานี่ครับเฟรมกริซซี่นะครับ The Holy Water of Charity ฮะเฮ้ยฟังนะมึงดูไม่เหมือนพวกนักท่องเที่ยวเก่าเลยนะฮะ And am in a way of เหมือนจะต้องการความช่วยเหลือจากเรานะฮะเริ่มทุกตาก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันต้องการให้เธอไปเอา Holy Water มานะครับมีข่าวลือว่าใครก็ตามที่ดื่มมันเนี่ยจะอะไรวะจะมีวิชั่นออฟแคริตี้นะครับจะมีมุมมองแคริตี้นะฮะแล้วก็ซาวพิตตี้โพรมิสซิ่งดัสเนตฟังดูดีใช่ไหมไปเอาที่เน็กมานิเหรอเน็กมานิเหรอเวลสปริงแอทเดอะพีคออฟนะที่นากาแคมป์นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะฮะเอาล่ะพาร์ทหน้าเราจะไปตบเหล่านากากันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่จูนอินเข้ามาครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับไปละบาย